นี่ค่ะนี่คือภาพที่ผู้สื่อข่าวของเราบันทึกเอาไว้ได้เป็นภาพล่าสุดดูเหมือนว่าจะถูกฉาบปูน<อ>ปิดทับไปเรียบร้อยแล้วนะใช่ครับเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการใช้เอาหมุดเนี่ยฮะเอาไปปักลงไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฮะทั้งนายสรีสุวรรณจันยาเมียดีผู้พิพากษาสารีการบอกว่าผิดกฎหมายนะฮะคือจุดที่ปักหมุดนะครับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าในร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเรียกหมุดนี้ว่าหมุดคณะราษฎรนะครับ หมุดที่2 2,563สภาพล่าสุดอย่างที่ชมเห็นเนี่ยนะครับนักข่าวเราส่งมาว่าถูกถอดออกจากพื้นสนามหลวงแล้วครับแล้วก็มีปูซิเมนต์นะครับไปเททับเอาไว้ด้วยแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าหมุดถูกถอดออกไปช่วงเวลาใดเนื่องจากว่าช่วงเวลาประมาณ22เดืนนกาของคืนวันที่20กันยายนเนี่ยคือว่าเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณท้องสนามหลวงได้ปิดประตูรัว้วเข้าใช้พื้นที่แล้วก็จะเปิดให้ใช้ได้อีกครั้ง ตอนตีห้าครับคาดว่าช่วงตั้งแต่4ี่ทุ่มถึงตีห้าเนี่ยแหละค่ะที่หมุดถูกรื้อถอนออกไปนะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราสำรวจเมื่อตอนค<อ>่ายังอยู่นะคะเมื่อคืนนี้ตอนค่ำเนี่ยผู้คนก็ยังสนใจไปถ่ายรูปกันในจุดนี้ส่วนบริเวณสะพานมัควานรังสรรค์ถนนราชดำเนินนอกจุดที่เชื่อมต่อไปอยังทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้ตำรวจก็รื้อถอนรัว้วลวดหนามออกจากแนวกั้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะรื้อถอนแนวแบรีเออร์โดยใช้รถยก ขนาดใหญ่ในการขนย้ายยืเคลื่อนออกไปออกจากบริเวณจุดด้านสะพานชมัยมรุเชตแล้วเช่นเดียวกันนะคะเ,ออเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆแล้วคุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยที่ออกมาโพสต์ตั้งแต่ตอนแรกที่ปักหมุดเลยว่าผิดกฎหมายแล้วก็บอกว่าจริงๆวันนี้10โมงมจะไปที่กรมศิลปากรหน้าพระลาน ไปร้องบอกว่าในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง<ะ>ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ต้องรื้อถอนออกไปยังไม่ต้องถึงมือคุณศรีสุวรรณเนี่ยคะหายไปได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนเวรคือปิดตอนสี่ทุ่มใช่ไหมฮะคือหลังจากที่ประชาชนเนี่ยสามารถที่ใช้งานออกกำลังกายเสร็จรียบร้อยแล้วเขาปิดให้เข้าไปนะแล้วจะมาเปิดอีกทีเนี่ยตอนตีห้านักข่าวเราเนี่ยก็ไปสำรวจพื้นที่อ้าวถูกถอนไปแล้วนี่นาะแล้วนี่ฮะซีเมนต์ยังไม่แห้งเลย นะครับถอนไปเมื่อไหร่ยังไงแต่ว่าก็มีหลายคนเนี่ยจ่อว่าจะไปถอนเหมือนกันแล้วคุณศรีสุวรรณบอกว่าเนี่ยตรงนี้ผิดกฎหมายใช่ไหมแล้วสสเนะี่ยที่ว่าปรากฏไปในพื้นที่ในช่วงวันที่19าข้ามาเป็นคืน2ี่บเนี่ยบอกว่าผิดเหมือนกันอีกฟร,ร้อนหรือว่ารูปแบบตัวอักษรของสิ่งที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขาเรียกว่าหมุดคณะราษฎรเนี่ยนะคะทางแนวร่วมเขาบอกว่าเป็นฟร้อนหรือว่าตัวอักษรที่ออกแบบโดยอาจารย์ที่มีความเห็นต่างกับกลุ่มนี้ คือกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไปเอาผลงานที่เขาเผยแพร่นะคะจากฝีมือการออกแบบของคนที่มีความเห็นต่างจากกลุ่มมาออกแบบเป็นข้างหน้าหมุดคณะราษฎรเนี่ยคะ่ะแต่จริงๆดิฉันว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเขาคาดการกันเอาไว้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้องมีการรื้อถอนออกไปแต่เป็นการรื้อถอนออกไปโดยที่ตอบไม่ได้ว่า หายไปได้ยังไงเออพราะความนี้แหละมันคุ้นๆค,คล้ายๆกับหมดคณะราษฎรที่เคยปรากฏอยู่ที่พันลานพระราชวังดุสิตแล้วถูกรื้อถอนออกไปโดยที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ไม่รู้ว่ารื้อถอนออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ค<อ>งหรือแท้ใช่ไหมแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมเขาอ้างว่าถ้าเกิดว่าใครถอนออกไปนะเสื่อมสัมภาพนะว่าอย่งงางนั้นเลยนะะเดี๋ยวรอดูครับเป็นยังไงครับเพราะว่ายังไม่ถึงมือคนที่จะเตรียมไปถอนหมดว่าอย่างนั้น นะว่าความเคลื่อนไหววันนี้เนี่ยคงจะร้อนแรงพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวไปถามความออชัดเจนจากกรุงเทพมหานคร,รเจ้าของพื้นที่ที่ดูแลปิดประตูรั้วนะคะน่าจะได้คําตอบที่ชัดเจนเออ